ฟุตบอลไทยลีกสนุกไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะแมตช์เดย์ที่6ของฤดูกาลนะคะนครราชสีมามาสด้าค่ะเล่นในบ้านเจอกับลำพูนนะคะแล้วเกมนี้ยิงประตูกันไปถึง4ลูกด้วยกันสุดท้ายเสมอกัน 2-2 ค่ะเกมการแข่งขันแมตช์เดย์ที่6ของ River Thai League นะคะที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาค่ะนครราชสีมามาสด้า FC ชุดสีส้มค่ะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลำพูนนะคะชุดสีขาวลำพูนมีแพ้มา4นัดรวดนาทีที่15ค่ะอนันต์ยอดสังวาลไปโดนพิสารดอกไม้แก้วสกัดล้มในเขตโทษนะคะจังหวะนี้ผู้ตัดสินก็ชี้ให้เป็นจุดโทษของลำพูนค่ะแล้วคนที่รับหน้าที่สังหารคือเจฟเฟนซูเรสก็ยิงเข้าไปลูกนี้ค่ะลำพูนขึ้นนำ1ประตูต่อ0แต่ว่าโคราชนะคะเจ้าบ้านไม่ยอมค่ะถัดมาเพียงแค่5นาทีได้ประตูตามตีเสมอลูกนี้เป็นการกระดกบอลที่สวยมากๆของอามานี่อากินาโดนะคะเดี๋ยวมีภาพช้าให้ดูอีกครั้งนึงการกระดกบอลลูกนี้ของเขามันย้อยๆแล้วก็เข้าประตูไปค่ะเสมอกัน 1-1 ค่ะครึ่งหลังเริ่มมาได้เพียง2นาทีเป็นเจ้าบ้านที่ได้ประตูขึ้นนำบ้างนะคะจากการเข้าไปยิงลูกนี้ของมอร์แกนฟอริเออร์สนะคะวอลเล่หน้าประตูค่ะ2ประตูต่อ1นะคะนครราชสีมามาสด้าขึ้นนำค่ะแต่ว่านำแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะลำพูนก็มาตามตีเสมอได้สำเร็จนะคะจากลูกโหม่งของเอนริเก้ลีนาเลสนะคะเตะมุมเข้ามาลีนาเลสก็โหม่งเข้าไปค่ะตามตีเสมอ 2-2 แล้วก็ไม่มีประตูเพิ่มนะคะจบเกมค่ะเสมอกันไปนะคะแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนค่ะตามตลอดแต่ว่าพอจังหวะจะต้องI'm sorry.